อบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทรายขาวทอดน้ำปลากับยำมะม่วงละลายแป้งประกอบอาหารตราโกกิกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันเคล้าผสมปลาทรายขาวกับน้ำปลาเข้าด้วยกันจุ่มปลาลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิที่ละลายไว้แล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ผสมน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนผสมจนน้ำตาลละลายใส่พริกขี้หนูสับและมะม่วงซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักหยำมะม่วงลงจานเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยหอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบหวังชอบผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ